วัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มงานใหม่นะแต่ยังไงจะย้อนกลับไปงานเซตที่แล้วกันก่อนเดี๋ยวมินี่ให้ดูนี่ครับงานเซตที่แล้วนี่เพิ่งไปอัดรูปมานะครับเป็นเซตที่เกี่ยวกับนักล่าในท้องทะเลนะครับถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยพอดีว่ามันมีเหตุการณ์ที่สัตว์นักล่าในทะเลนะครับมาล่าปลาซาดีนก็คือจะมีโลมานะครับแมวน้ำนกกาเน็ตนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นฉลามสัตว์นักล่า4ประเภทเนี่ยครับมาล่าปลาซาดีนที่เป็นฝูงนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจก็เลยเอามาทำเป็นลวดลายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าพวกนี้ก็ได้แบบมาจากพวกของจีนของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ดูมาจากฮันบกนะครับก็จะเป็นกระโปรงแบบประหยัดผ้านิดนึงนะครับเนี่ยงานเซตที่แล้วนะครับส่วนงานเซตใหม่พอดีว่ามีหาข้อมูลไว้นานแล้วแหละนะครับแล้วก็เข้าช่วงหน้าร้อนของบ้านเราด้วยนะก่อนหน้านี้ก็สเก็ตไว้เป็นเซตนี้นะครับก็จะเป็นชุดว่ายน้ำสไตล์ยุคเก่าหน่อยนะครับประมาณยุค50 60 70อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นในแบบที่พัฒนาแล้วนะครับจะไม่ใช่แบบสไตล์แบบเก่าๆแบบเดิมนะครับหรือว่าเอาสไตล์ยุคนั้นมาพัฒนาเป็นชุดครับโอเคเดี๋ยวยังไงมาเริ่มกันเลยนะครับใช้เวลาร่างไปประมาณชั่วโมงกับ14นาทีนะครับวางตัวละครไว้หันหน้ามาทางซ้ายมือนะครับมือข้างหนึ่งก็จะถือผมให้เป็นน้ำแตงโมนะครับอีก3รูปเนี่ยก็คงจะถือน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับผมวางไว้อย่างนี้อีก3รูปเนี่ยก็คงจะมีมะพร้าวสับปะรดนะครับมีบูฮาวายหรือว่าจะมีเกรสฟุตนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกตักออกอีกทีนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเหมาะกับอันไหนแต่อันเนี้ยเลือกมาเป็นแตงโมนะครับคิดว่าสีคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แหละตอนที่ระบายสีอ่ะหารูปมาดูเป็นเรฟเฟรนซ์นะครับจะเป็นโปสเตอร์โค้กเก่าๆอ่ะครับเคยเห็นไหมในยุคอย่างที่บอกแล้วครับน่าจะสักปี50ปี60อะไรอย่างนี้แหละอยากจะได้เป็นฟิลนั้นนะครับเอาเก่าหน่อยA pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough.Wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in, I'm falling The cityscape by night Wanna catch in my photos, where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights
ย้ายจากคลิปสตูดิโอนะครับมาใช้ Photoshop นะครับขั้นแรกเนี่ยหลังจากย้ายมาแล้วอ่ะผมก็ทำการมาสก์นะครับโดย Pen Tool นะครับในการมาสก์เพราะว่า Pen Tool เนี่ยเคลือบโค้งต่างๆเนี่ยครับมันโค้งกว่าไอ้ Lasso Tool นะครับผมแยกส่วนแขนออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เป็นเสื้อผ้านะครับคือประมาณนี้ครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการลงสีส่วนของมาสก์ที่แยกไว้เนี่ยก็จะใส่โฟลเดอร์ไว้เพื่อเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะผมก็จะเซเลคชันมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปลบหรือว่าไประบายสีลงไปอีกทีนึงซึ่งเซเลคชันพวกเนี้ยเอาไปมาสก์ในส่วนของเลเยอร์สีที่เราระบายไกด์ไว้นะครับตอนที่ระบายไกด์ไว้อ่ะผมก็จะแยกพวกสีของผิวนะครับก็เป็นเลเยอร์หนึ่งสีของชุดก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสีของผมก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแต่ว่าตอนที่ทำตอนนั้นนะไม่ได้ทำมาสก์ไว้นะครับค่อยมาทำมาสก์ทีหลังแล้วแต่สะดวกนะครับงานก่อนหน้าบางทีผมก็แยกไว้ก่อนบางทีผมก็จะระบายเลยความสะดวกถามว่ามันต่างกันตรงไหนคือตอนระบายครั้งแรกมันเหมือนระบายไกด์สีไปก่อนเท่านั้นเองครับจะได้รวดเร็วแล้วค่อยมาแยกมาสก์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนการลงสีงานนี้จะมีความยากตรงที่ส่วนที่เป็นเงาจากล่มนะครับแล้วก็ส่วนที่โดนแสงจัดๆตรงนี้นะครับโดนแสงจัดตรงนี้คือลักษณะแสงที่จะมาทางขวามือใช่ไหมทางขวามือแล้วก็แสงที่จะโดนล่มเนี่ยบังไว้นะครับส่วนตัวละครแสงมันก็จะมาอีกทางด้านหนึ่งก็คือแสงพวกจากท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาอีกด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดต่ออีกนะครับI see it now, I see it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show.
แล้วนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ใช้เวลาไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับทำตั้งแต่วันไหนเนี่ยวันน่าจะวันเสาร์นะครับวันนี้ก็วันพุธไปวันพฤหัสสิเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส5 วันนะครับประมาณ 7-8 ชั่วโมงงานนี้ครับสิ่งที่น่าจะบอกว่ายากจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับในส่วนของการทำผ้าบางๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากำหนดแสงเงามันได้แล้วครับพวกแสงที่ส่องมาถึงผ้านะครับมันก็จะสว่างนะครับส่วนที่ไม่โดนก็จะเข้มหน่อยนะครับถ้าเรากำหนดตรงนั้นได้ครับการระบายผ้าก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เก็บรายละเอียดอีกนิดหนึ่งในส่วนของที่ผ้าที่มันทับกันนะครับส่วนขอบมันขอบผ้าที่มันทับกันมันก็จะเปล่งเนื้อสีของผ้าออกมานะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับส่วนลวดลายก็จะทำเป็นแพทเทิร์นแบบแบนๆแล้วก็ใช้เครื่องมือวาร์ปเอานะครับโค้งดัดโค้งเอาในการทำให้มันเข้ารูปนะครับแทนที่เราจะวาดเป็นทีละอันทีละชิ้นนะครับทำเป็นแพทเทิร์นแบนๆแล้วก็ดัดโค้งวาร์ปเอานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันลายหยุดๆจากร่มนะครับก็ใช้เทคนิควาร์ปเอานะครับง่ายดีส่วนตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะครับน้ำแตงโมนะครับส่วนอื่นๆส่วนผิวนะครับก็จะเน้นแสงที่มาโดนตรงนี้แหละนะส่วนตรงช่วงขาตรงช่วงข้อเท้าข้อพับตรงนี้ครับให้แสงมาโดนตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นเข้มไปซึ่งใช้สีแดงครับสีแดงก็จะเป็นจุดใหญ่แล้วก็แบ็กกราวก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนิดนึงนะครับเป็นสีฟ้าแหละมีนิดนึงละแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งก็เบรกสีเหลืองลงไปนะครับให้ไม่มีความสดมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวน่าจะมีประมาณนี้ยังไงรอดูงานชิ้นต่อไปนะครับอ้อเห็นมีถามกันมาเยอะนะครับบอกอยากให้สอนลงสีเดี๋ยวยังไงผมจะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไว้เร็วๆนี่แหละนะครับอาจจะสอนลงสีพวกสีผิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบสิกไปก่อนนะครับโอเคครับยังไงเจอกันในผลงานชิ้นต่อไปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ